ชื่อโอมหาชัยครับคาวาซากิ KRSE 97คาวาซากิเซอร์บิโก SE 98ครับจุดเด่นของเขาก็คือสีเขียวครับล้อส้มเสื้อทองท่อ PDK ครับที่ผมเล่นรุ่นนี้ก็คือฝังใจมาตั้งแต่เด็กครับเรามองแล้วว่าเสียงท่อเขาใสดีแล้วก็ล้อส้มมันโดดเด่นครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของคันแรกก่อนคันนี้เป็นเซอร์บิโก้ใช่ครับ SE ครับปี1998ครับ998นะครับเอกลักษณ์ประจำตัวมันเลยก็คือรถสีเขียวล้อส้มครับครับเสื้อทองแล้วก็ท่อ PDK ครับอันนี้คือมันจะแรงกว่ารุ่นปกติธรรมดาทั่วไปใช่ครับสมัยก่อนเขาก็เปรียบเทียบว่าตัวนี้แรงขึ้นมาครับเหมือนตัวโมจากโรงงานว่างั้นใช่ครับครับในตระกูลเซอร์ด้วยกันถือว่าตัวนี้ตัวหาไหมครับก็หายากครับเซอร์บิโก้ SE 98จะหายากหน่อยนะครับครับตัวนี้พี่โอได้มาสภาพเป็นคันอย่างนี้เลยไหมครับหรือว่ายังไงเป็นโครงครับกับเล่มครับได้โครงมาครับแข็งเครื่องครับผมแล้วจากหลังจากนั้นเริ่มส่งให้นัสิตทำครับครับนัสิตวัดนางชีใช่ครับทำในส่วนของเครื่องเครื่องครับผมแล้วก็ชุดสีภายนอกเก็บหมดครับใช้ระยะเวลาทำเท่าไหร่ครับก็เกือบปีครับครับผมที่มันใช้เวลานานนี่เพราะอะไรครับไอ้คันนี้เริ่มจากอะไหล่ก่อนนะครับอะไหล่จะหายากแล้วก็ชุดสีพวกน็อตพวกของเดิมๆมาจะหายากมากครับครับได้ยินว่าคันนี้พี่โอเก็บเดิมใช่ครับเก็บเดิมครับเดิมโรงงานทุกอย่างทุกจุดเลยดีกว่าครับไม่แต่กระทั่งน็อตใช่ครับน็อตก็เก็บทุกจุดของเดิมๆเราเน้นเดิมครับครับผมซึ่งอันนี้แหละเป็นความยากยากครับถ้าทำรถแต่งเสร็จไปแล้วใช่ครับครับคันนี้ที่ไม่เดิมก็น่าจะเป็นเรื่องลมยางใช่ครับลมยางต้องเดิมหมดใช่ครับครับผมเบสเสร็จคันนี้พอจะบอกนะครับว่าเก็บเดิมอย่างนี้จบไปที่เท่าไหร่ครับแสนกว่าๆครับแสนกว่าๆนะครับครับผมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับใช่ครับเล่นรถของให้คนที่ชอบชื่นชอบ SE ได้เห็นว่าเรายังมีเก็บเรายังมีสะสมกันอยู่ครับคือรถแต่งหาง่ายแล้วใช่ครับเดิมเนี่ยหายากมากใช่ครับรถแต่งก็เห็นทั่วๆไปครับแต่รถเดิมเขาส่วนมากจะทำเก็บและสะสมมากกว่าครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งได้ครับผมขับมาถึงคันนี้ก็เป็นคาวาซากิ KR ครับผมคันนี้รหัสอะไรครับพี่โอ1997ครับ SE 97ครับ SE 97ครับเป็นโฉมแรกของ SE เลยไหมครับใช่ครับเป็นโฉมแรกของ SE ตัวนี้จะไม่มีกล่องนะครับจะไม่มีกล่องมาจะเป็นไฟมัดครับครับก็เหมือนกันคอนเซ็ปต์เดียวกันของ SE ก็คือแรงมาจากโรงงานใช่ครับแรงมาจากโรงงานครับมีอะไรบ้างครับตัวนี้ก็มีเสื้อทองชุดสีล้อส้มครับผมท่อ PDK ครับตัวนี้พี่โอ๋ที่ได้มาสภาพคือเหมือนกันครับเป็นโครงเป็นโครงเล่มแข็งครับปั้นใหม่ทั้งคันปั้นใหม่ทั้งคันครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือเดิมทำเดิมเน้นเดิมทุกจุดครับครับจุดเด่นตัวนี้ยังเป็นที่สติ๊กเกอร์เคปลาใช่ครับ SE 97จะเป็นสติ๊กเกอร์เคปลานะครับเนี่ยครับครับแล้วก็97จะไม่มีกล่องไม่มีกล่องไฟมาครับครับจะเป็นไฟมัดครับตัวไม่มีกล่องแล้วมันความแรงมันก็จะน้อยลงครับแต่ถ้าเป็น SE 98เขามีกล่องก็เหมือนเพิ่มไฟขึ้นครับครับความยากก็คือเป็นพวกอะไหล่ครับเป็นพวกชุดน็อตชุดสีกระทั่งปลอกแฮนด์อย่างเนี้ยครับเราจะหาเดิมๆมายากถึงของมีแต่ก็ราคาจะสูงขึ้นครับครับอย่างนี้อะไหล่กว่าจะรวมได้พี่โอ๋ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับKR จะหาง่ายหน่อยครับ6เดือนก็ได้แล้วครับครับอยู่ที่งบเราด้วยครับถ้าเรามีงบไวอะไหล่ก็มาไวครับปัจจุบันเนี่ยมีคนเล่นรถรหัส SE เยอะไหมครับพี่โอ๋เยอะครับมีเยอะทุกที่ครับทั้งปทุมอยุธยาก็มีครับกรุงเทพก็มีครับแล้วในกลุ่มเน้นเก็บเดิมหรือว่าทำเป็นรถแต่งกลุ่มที่ผมเล่นจะเก็บเดิมหมดครับจะไม่ลงล้อครับล้อเนียมล้อ17จะไม่ลงจะลงล้อส้มครับล้อแม็กเดิมๆโรงงานเลยครับนี่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวขออนุญาตรวมกวน SE เดิมได้ครับให้เพื่อนๆมอเตอร์ไซค์ได้ชมกันอีกครับได้ครับผมก็มีคนทักตอนขี่รถไปติดสี่แยกไฟแดงครับจะมีคนทักว่าส
วยมากเลยครับรุ่นนี้อะไรล่ะหายากมากครับน็อตเดิมๆถ้าเราจะเก็บน็อตเดิมอะครับจะหายากครับแล้วก็ราคาจะสูงด้วยนะครับเวลาผมจะไปหาอะไรนะครับผมก็จะหาตามเพจแล้วก็น้าๆที่เล่นรถด้วยกันครับถ้าติดตามผมก็เฟซก็คือร้านสีสิริเพ้นท์ครับหรือกลุ่มน้าสิทธิ์วัดนางชีพลังธรรมชาตินะครับOh.